พบความเคลื่อนไหวค่ะของสาวโรเซ่ค่ะเธอไปถ่ายทำรายการนะ The Sea of Hope ค่ะมีดำน้ำด้วยนะคะบรรยากาศตอนถ่ายทำค่ะก็ดูเหมือนว่าจะมีคลื่นลมแรงพอสมควรอยู่เหมือนกันนะคะเห็นว่าไปถ่ายทำรายการค่ะกันที่โพฮังนะคะก็อยู่ในจังหวัดคยองซังเหนือนะคะของประเทศเกาหลีเหนือค่ะก็จริงๆก็รายการก็เคยมีบอกมาแล้วเนาะว่าแนวทางประมาณว่าเป็นเกี่ยวกับอาหารนะคะแล้วก็ถ่ายทำริมทะเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าจะมีการดำน้ำด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยก็เพิ่งจะถ่ายทำเสร็จไปนะคะเมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะตอนแรกเราเองเนาะก็นึกว่าจะฉายนะในวันที่29นะคะก็น่าจะเป็นการเข้าใจกันคาดเคลื่อนละมั้งแต่ว่าโปรแกรมการฉายเนี่ยมีอย่างแน่นอนนะคะในช่องของทาง JTBC ค่ะส่วนทางด้านพี่ซูค่ะก็ดูเหมือนว่าเธอจะคิดถึงบลิ้งอยู่เหมือนกันนะคะเมื่อวานค่ะเธอมาไลฟ์ด้วยเหมือนกันนะคะตอนที่กำลังกลับบ้านค่ะคิดว่าน่าจะทำงานเสร็จแล้วก็เลยกลับบ้านนะคะก็มีพี่เมเนเจอร์ออปป้าคนนี้ค่ะขับรถกลับให้ด้วยนะคะแล้วก็มาวันนี้ค่ะเธอมีการมาอัพรูปภาพเพิ่มนะคะให้กับบลิ้งได้หายคิดถึงค่ะหลังจากที่ดูจากชุดแล้วน่าจะเป็นชุดเดียวกันกับเมื่อวานเลยนะคะเมื่อวานก็คงจะไปทำงานให้กับทางดีออร์ค่ะแล้วก็มีการแท็กหาคุณแมงนะคะที่เป็นช่างแต่งหน้าประจำของเธอนะคะรวมถึงก็มีเห็นนะอันนี้นะคะเป็นพระเอกนะคะจากซีรีส์เรื่อง Snowdrop นะคะคุณจองแฮอินค่ะก็มีการไปเที่ยวนะคะที่ปูซานในวันนี้ด้วยค่ะเห็นมีคนเจอเขาแล้วก็ถ่ายภาพกลับมาให้ดูนะคะส่วนด้านความเคลื่อนไหวของลิซ่าก็มีการขยับการเปลี่ยนแปลงนะคะยอดผู้ติดตาม IG ของเธอค่ะตอนนี้นะคะขยับนะคะมาอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นค่ะเรียกว่านะคะจากอันดับที่7ในระดับเอเชียนะคะตอนนี้ค่ะมาอยู่ในอันดับที่6แล้วนะคะเรียกว่ายอดผู้ติดตามใน IG ของเธอค่ะยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็เรียกว่าเก่งขึ้นนะคะส่วนด้านเจนนี่วันนี้ไม่เห็นมีอะไรเคลื่อนไหวนะคะแต่เท่าที่แอดเห็นก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงค่ะไปยืนถ่ายรูปกับโปสเตอร์ของเธอนะคะที่เธอโฆษณาโซจูอยู่นั่นเองนะคะแอดก็เอามาอัปเดตนะเป็นความเคลื่อนไหวของสาวๆ Blackpink ค่ะที่เกิดขึ้นนะคะก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า